น้องๆครับนัดสุดท้ายแล้วนะวันอาทิตย์นี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่4 31แต้มที่3 32ที่2 34แล้วก็ที่1 36แต้มต่ำกว่าเราคือที่5นะครับแบงคอกยูไนเต็ดตามเราอยู่3แต้มบางคนอาจจะดูแล้วบอกว่าเอ้ยงั้นก็แปลว่านัดสุดท้ายนี้ถ้าเราแพ้ถ้าเราเสมอยังไงหรือว่าถ้าเราชนะเราก็อยู่ที่4เหมือนเดิมแบงคอกบางคนจะไปดูถึงแต้มได้เสียตอนนี้เราบวก10แบงคอกบวก5นะครับบางคนก็บอกโอ้ยยังไงเราก็อยู่ที่4แพ้ชนะเสมอก็อยู่ที่4เหมือนเดิมแต่พี่ไม่มองอย่างนั้นวันนี้พี่มองอย่างเดียวว่าเราห่างจากบุรีรัมย์5แต้ม5แต้มเท่านั้นฉะนั้นวันนี้พี่ไม่สนนะครับว่าที่2จะมีกี่แต้มที่3จะมีกี่แต้มเพราะวันนี้พี่ไม่ได้มองว่าจะเอาที่2พี่ไม่ได้มองว่าจะเอาที่3พี่มองแค่ว่าวันนี้สุพรรณบุรีตามหลังอันดับที่1อยู่5แต้มเท่านั้นถ้าบุรีรัมย์เสมอ3สุพรรณชนะอีก3สุพรรณจะมีแต้มเหนือกว่าบุรีรัมย์แล้ววันนั้นมาถึงเรารักษากันให้ดีฉะนั้นวันนี้นะครับน้องๆทุกนัดทุกๆประตูมีความหมายวันอาทิตย์นี้นะครับเอาละเป็นนัดสุดท้ายของเลขแรกก็จริงแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของเลขที่2จุดเริ่มต้นที่เราจะทำยังไงให้ไอ้5แต้มที่เราห่างอยู่จากบุรีรัมย์เนี่ยมันไม่เยอะไปกว่า5แต้มจะทำยังไงให้5แต้มที่เราห่างจากบุรีรัมย์เนี่ยมันลดลงมาเหลือ4แต้มลงมาเหลือ3แต้มลงมาเหลือแต้มเดียวจนกระทั่งแต้มของสุพรรณเท่ากับบุรีรัมย์และในที่สุดเราจะต้องแซงบุรีรัมย์ขึ้นไปที่2พี่ไม่สนว่าเป็นใครที่3พี่ก็ไม่สนเพราะสุพรรณวันนี้เราไม่มองเอาที่2เราไม่มองเอาที่3ตั้งหลักให้ดีนะครับน้องๆเมื่อวานนี้เป็นการเล่นที่เป็นทีมเวิร์คมีหลายโอกาสนะครับที่น่าจะได้นะครับแต่ไม่เป็นไรท้ายที่สุดจะอย่างไรก็แล้วแต่จะ 1-0 หรือจะ 2-0 ก็คือ3แต้มที่มีค่าที่ได้มาฉะนั้นนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมง2วันเท่านั้น48ชั่วโมงนะครับตั้งหน้ากันให้ดี90นาทีสุดท้ายของเลขแรกแฟนบอลตั้งความหวังเอาไว้กับเรานะครับถ้าเราได้ดูใน Facebook หลายคนก็จะได้เห็นนะครับว่าแฟนบอลของเรามีความสุขแค่ไหนในการที่ฮีโร่ของเราได้มีโอกาสนะครับเอา3แต้มมาให้กับพวกเราได้ตั้งหลักกันให้ดีการที่จะเอาชนะทีมอย่างบุรีรัมย์การที่จะเอาชนะ5แต้มแซงบุรีรัมย์ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนใดคนหนึ่งนะครับไม่ได้ขึ้นได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประตูไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองกลางไม่ได้ขึ้นอยู่กับกองหลังหรือกองหน้าขึ้นอยู่กับทั้งทีมไม่ได้ขึ้นอยู่กับโค้ชคนเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับทีมงานสตาฟโค้ชหรือใครคนใดคนหนึ่งทีมนี้จะแซงบุรีรัมย์ได้ทำงานกันเป็นทีมเชื่อในตัวเพื่อนเชื่อในตัวของทีมเชื่อในตัวเองแล้วพี่มั่นใจครับว่าจบฤดูกาลนี้สุพรรณจะมีแต้มนำบุรีรัมย์แน่นอนบุรีรัมย์จะอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่สุพรรณจะมีแต้มนำบุรีรัมย์ตั้งหลักกันให้ดีนะครับน้องๆวันอาทิตย์นี้นะครับน้องๆถ้าเราโชคดีนะครับเราจะขึ้นไปอยู่ที่3กันแต่โชคดีของเราจะต้องเริ่มจากการที่เราชนะอาร์มี่ให้ได้ซะก่อนเอา3แต้มจากอาร์มี่ให้ได้ซะก่อนแล้วถ้าบางกอกกลาสไปเสมอหรือโชคเข้าข้างไปแพ้ท่าเรือในบ้านท่าเรือแต้มสุพรรณก็จะขึ้นไปอยู่ที่3แต่อะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับเริ่มจากที่ตัวเราก่อนถ้าเราไม่ชนะอาร์มี่วันอาทิตย์นี้เลิกคุยนะครับมันไม่มีคำวัดดวงครับมันอยู่ที่ฝีมืออย่างเดียวนะครับ90นาทีสุดท้ายของเลขแรกตั้งหลักกันให้ดีไปคิดกันว่าไอ้5แต้มที่เราห่างจากบุรีรัมย์เนี่ยจะกำจัดมันยังไงนะครับ